คือไม่รู้ช่วงนี้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้หรือเปล่านะครับคือแบบมีคนแบบล่องหองยางในแม่น้ำเยอะเยอะมากตอนแรกผมเห็นแบบเฮ้ยแบบอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทําไมเขาแบบมาล่องหองยางกันเยอะมากคืออันนี้มันเป็นผลงานเขาใช้อีเฟกต์อะไรหรือเปล่าเขาใช้ Photoshop หรือแบบ After Effect อะไรหรือเปล่าทําไมแบบเยอะเยอะมากแล้วคนแน่นมากแล้วผมก็ลองมาค้นหาเฮ้ยกิจกรรมนี้มันเกิดจากที่ไหนทําไมแบบเขาแชร์แบบเขาแชร์ที่เป็นภาษาไทยกันเยอะมากแล้วผมก็ลองพิมพ์ว่าการล่องหองยางที่ไทยมันก็เกิดผลเยอะมากก็คือการล่องหองยางส่วนมากเขามันจะมีกิจกรรมนี้ที่อำเภอไปแม่ฮ่องสอนนะครับที่ไทยนั่นเองแล้วแบบคือช่วงนี้อากาศที่ไทยมันเหมือนแบบอากาศกำลังช่วงฤดูใบไม้ผลิก็ไม่ได้ร้อนมากแต่อากาศพอดีเพื่อเรามาเล่นกิจกรรมนี้แล้วผมก็ลองค้นหาในนั้นว่านอกจากนี้มันมีกิจกรรมอะไรต่างๆทำไมคือคนไทยเขาทำบริการดีมากคือที่นำเสนอเซอร์วิสแบบนี้ที่นำเสนอบริการแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวถือว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่คือผมไม่รู้ว่าอันนี้การล่องหองยางแบบนี้มันเกิดตั้งแต่ปีไหนแล้วใครเป็นคนที่นำเสนออันนี้อันแรกไปก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าเซอร์วิสอันนี้แบบโคตรเจ๋งเลยมันดีมากคือมันดูมันผสมประสานกับหลายๆอย่างเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาเล่นในนั้นเขาก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็คือตอนเล่นบนแม่น้ำตอนข้ามแม่น้ำหรือว่าสนุกสนานกับการเต้นการสังการนั่งบนล่องของอย่างแบบนี้จะแบบได้ฟีลฟลินอินจอยบรรยากาศที่แบบตอนนี้มันกำลังดีอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ผมก็คือผมก้าวนั่นเองเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครคลิปชอบคลิปอันไหนของผมก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยกดปุ่มซุปเปอร์แทงด้านล่างด้วยนะครับถือว่ามันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าอันนี้มันมีอะไรสนุกมันมีกิจกรรมอะไรบ้างทำไมฝรั่งหรือว่าชาวเอเชียหรือว่าคนไทยเขาก็นิยมเขาก็เป็นตอนนี้กลายมันเป็นกระแสมากคือแบบเขาแชร์กันเยอะเยอะมากนะครับส่วนผมเองนี่ก็อยากมาลองคือแบบตอนแรกแบบตกใจเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบมันเป็นเขาใส่ Photoshop กันอยู่หรือเปล่านะครับโอเคแล้วกันเลยนะครับคุณผู้ชมเรามาลองดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับพอดีหลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการล่องหองยางบนแม่น้ำปายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองบ้านนอกมากไม่ทันสมัยเลยคือแนวเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เมืองไทยตอนนี้มันเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับคือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไทยตอนนี้มันมีหลายอย่างแบบใหม่ๆแบบนี้แบบที่น่าสนใจมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจบอกว่าคือมันเหมือนแบบกิจกรรมนี้มันเพิ่งมาแรงไม่ช่วงกี่เดือนนี้เองผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าสถานที่นี้เขา explore ที่ไทยมานานแล้วหรือว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าถึงมันเริ่มดังที่เวียดนามหลังโควิดนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันแบบดูแล้วมันมีความสนุกสนานมากแล้วก็เต็มไปด้วยความเผชิญภัยนะครับซึ่งแบบได้รับความนิยมไม่เพียงแค่ฝรั่งต่างชาติแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนเอเชียหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยก็มารวมด้วยกันด้วยนะครับแบบในการล่องหองยางแบบบนแม่น้ำปายแบบนี้นะครับคือนักท่องเที่ยวจะแบบสามารถนั่งบนแผนแบบแผนพรอมหรืออะไรอ่ะแผนพรอมไม้ที่เชื่อมต่อกันแล้วก็ถูกผูกติดกันด้วยเชือกนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตคือตอนที่ผมสังเกตมันจะมีผู้ช่วยเหลือด้วยมันเหมือนแบบมีไกด์ให้เราด้วยนะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังของแผน
ผ่อนที่เพื่อดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับแบบมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ผู้ชื่นชอบก็จะได้สัมผัสกับความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นกับของการเผชิญหน้ากับความท้าทายในการล่องห่องยางบนกระแสน้ำชนิดแรงนะครับคือนอกจากนี้นะครับตามที่ผมดูคลิปผมก็เห็นมันจะมีเวทีให้นักท่องเที่ยวได้เต้นตามเสียงเพลงเหมือนแบบเราจะได้ enjoy feel การสังสรรค์การเต้นการสนุกสนานกับตอนที่ DJ เขาเล่นเพลงนะครับคือแบบโคตร enjoy เลยอะนอกจากนั้นมันเหมือนแบบมันมีจักกิจกรรมอื่นๆที่แบบที่น่าสนใจอย่างเช่นการขี่จักรยานท่องเที่ยวเพื่อชมวิวธรรมชาติรอบๆนะครับแล้วก็มีการขึ้นเขาไปชมวิวจากจุดสูงด้วยมันมีหลายอย่างให้เรานะครับชอบอยากลองไปเที่ยวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็นั้นแหละนะครับการเรียกเส้นกิจกรรมใหม่ๆก็คือการล่องห่องยางในแม่น้ำปายที่แม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับคือชอบมากนะครับไม่รู้ที่เวียดนามจะมีกิจกรรมแบบนี้นะหรือเปล่านะครับอยากมาลองที่ไทยอยู่นะครับไม่รู้ว่าควรจะไปลองเดือนมันควรจะไปลองเดือนไหนบ้างหรือว่าแค่เดือนนี้อย่างเดียวที่อากาศกำลังดีนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับสวัสดีครับ